สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปออีกแล้วนะคะเที่ยวบ้านน้องๆ EP ที่113มากันแล้วนะคะอยากจะไปบ้านของทุกคนเลยนะจ๊ะพี่ปอก็พยายามจะลงให้ได้เยอะที่สุดเลยตอนนี้ก็กลับมาทำเที่ยวบ้านน้องๆแล้วนะจ๊ะก็ส่งกันมาได้เลยจ้าอ่ะหลังแรกของเรานะคะพี่ปอคะไปบ้านหนูหน่อยส่งไปหลายที่แล้วพี่ปอก็ไม่เอาไปเลยอ่ะไปดูหน่อยค่ะพี่ปอคนสวยที่สุดในโลกใบนี้โอเคไปไปของน้องอะไรอ่ะน้องชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละพี่ปอไม่แน่ใจนะไปเข้าไปดูกันเลยหมู่บ้านลักนิรันดรน่าจะนะคือแบบว่าน้องทำดีมากทุกคนคือแบบมันคือแบบครอบครัวใหญ่จริงๆอ่ะมันเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านก็ได้นะหรือว่าจะเป็นแบบครอบครัวใหญ่อ่ะครอบครัวคนจีนหรือครอบครัวแบบคนไทยที่ใหญ่มากๆอ่ะนี่อันนี้อะไรข้อไก่เดี๋ยวไปเอาไก่มาใส่นะจ๊ะเดี๋ยวเดินดูก่อนโอ้โหคือแบบไม่ทั่วเลยทุกคนอันนี้ก็จะแยกออกมานะจ๊ะสมมุติเป็นพี่ชายคนโตกับพี่สะใภ้จะอยู่ห้องนี้มีลูกกันด้วย1คนจะทำเป็นโฮมสเตย์ก็ได้นะทุกคนคือแบบน้องทำน่ารักดีอันนี้มีสระว่ายน้ำกุ๊กกิ๊กก็แก๊กเอาไว้เล่นกันชิลๆ ช่วงนี้ร้อนด้วยนี่อะไรตกเย็นแล้วก็มาปิกนิกกันตรงนี้กินหมูกระทะปลาปูกันนะจ๊ะทุกคนอันนี้ต้นอะไรอ่ะนึกไม่ออกเลยทุกคนต้นอะไรอ่ะมันเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งนี้แหละนะเหมือนต้นใบเตยเลยทุกคนและนี่ห้องอะไรห้องอะไรอันนี้อาจจะเป็นลูกสาวคนที่สองเห็นปะห้องเยอะนะนี่อะไรตอนเย็นก็มีสั่งสรรค์กันอีกนี่โอ้โหคือแบบครบจริงๆนะหลังนี้คือนี่ห้องน้ำเห็นไหมมีทั้งชักโครกไว้ฉี่ด้วยโอ้ยสร้างเก่งมีหลายมุมมากเลยอะมาเล่นตรงนี้ชวนเพื่อนมาเล่นมาเที่ยวนี่อะไรเนี่ยจะเป็นห้องพ่อแม่หรือเปล่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วห้องน้องสาวคนที่สามบ้านนี้นี่ห้องน้องสาวคนที่สามมีโต๊ะเก้าอี้เขาเรียกอะไรนะที่เรียนหนังสืออะไอโต๊ะนักเรียนอะลืมอีกอะโอ้โหที่พักผ่อนเยอะมากทุกคนทำโฮมสเตย์ได้เลยนะเนี่ยน่ารักอะแอบนะแอบคืออะไรพี่ปอขอแหละขอยืมอันนี้อะไรอันนี้อะไรโควิดใครจะมาตรวจก็มาตรวจตรงนี้เขาเป็นหมู่บ้านนี่แหละแต่พี่ปอว่ามันเป็นครอบครัวใหญ่มันจะดูน่ารักดีนะเป็นหมู่บ้านเขาได้ไงมันจะดูวุ่นวายนิดนึงถ้าเป็นหมู่บ้านใช่ไหมใช่นี่มีเปียโนเป็นเนอร์เลยส่วนกลางใครจะยืมเล่นก็ได้อะคือเดินแล้วงงนะคืออะไรเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเยอะจัดมันเยอะจัดไงใหญ่พื้นที่ใหญ่ตรงนี้เหมาะกับการทำหมู่บ้านเลยทุกคนนี่มีห้องครัวอันนี้ห้องนอนอีกชักห้องหนึ่งใช่ไหมอันนี้เป็นของพ่อกับแม่แล้วกันให้กับพ่อกับแม่แล้วกันแล้วก็นี่ห้องครัวทุกคนอุ้ยน่ารักอ่ะน่ารักจริงนะทุกคน ID พี่ปอทิ้งไว้ให้แล้วนะตะกี้ต้นคลิปอ่ะของน้องเขาก็ลองไปดูนะคือแบบเฮ้ยเข้ามาดูดิมันน่ารักมากเลยน้องเขาก็ไม่ห่วงไม่ห้ามเลยนะจ๊ะเข้ามาชมชิลนี่คือแทงน้ำแน่นอนโอ้ยธรรมชาติมากเลยอะทุกคนใช่แทงน้ำเฮ้ยแทงน้ำจะทำละครสั้นดีกว่าเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งนี่แหละไปเราไปดูหลังต่อไปกันดีกว่าพี่ปอขอหน่อยไม้ใช้ของหนูชื่อมาริสาโอเคอันนี้ก็คือไม่ใช่ของน้องแต่น้องส่งมานะจ๊ะคือความบังเอิญอะไรรู้ป่ะที่ตรงที่เดียวกันเลยทุกคนอันนี้เนี่ยจะเป็นของเขาเนี่ยนะเนี่ยของคนที่เขาทำนะแต่น้องก็ส่งมาพี่ปอก็เออมาดูก็ได้นะมาดูซิเผื่อแบบว่าต่างชงต่างชาติเขาทำอะไรกันบ้างเราจะได้เปิดหูเปิดตาจะเป็นหอคอยอะไรสักอย่างนึงนะคะทุกคนก็คือยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรตอนแรกพี่ปอก็คิดว่าเฮ้ยแบบนี้เลยที่ต้องการใครสร้างให้หน่อยจะทำละครเรื่องเจ้าหญิงลาพันเซลเราจะขึ้นไปอยู่บนหอคอยจะมีแม่มดคอยบงการชีวิตเราอยู่โอ้โหสุดยอดนี่ไงขึ้นไปแล้วเฮ้ย
แต่หาทางเข้าไม่เจอทุกคนคือจริงๆพี่ปอหาทางเข้าไม่เจอเลยอะทุกคนไม่รู้มันไปทางไหนใครลองไปดูบ้านหลังนี้แล้วเข้าให้หน่อยเดี๋ยวมันเข้าตรงไหนเนี่ยจริงนะหาทางเข้าแบบว่าเฮ้ยไม่เจอเลยอะทุกคนเดินหลายรอบหลายที่หลายทิศหลายทางก็คือหาทางเข้าไม่ได้ทุกคนหรือเราต้องมุดดินลงไปไม่น่าจะใช่เอ้ยโอ้น้อเนี่ยทุกคนแล้วเจ้าหญิงผมก็ยาวลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆเจ้าชายก็ปีนผมเราไปโอ้โหใครอ่านแล้วก็คือเฮ้ยพี่ปอนไม่ต้องทำหรอกหนูเคยดูการ์ตูนมาแล้วเออขอบคุณแต่มันน่ารักจริงๆนะเข้าทางหน้าต่างก็ได้อะทุกคนจริงๆอะตะกี้พี่ปอทุลักทุเลมากเลยในการที่จะเข้านะคะทุกคนตัดออกไปแล้วไม่งั้นจะคลิปจะเป็นประมาณ5นาทีสำหรับการดูหอคอยอันนี้นะคะทุกคนโอ้ยมีกระจกเฮ้ยใช่ไหมทุกคนโอ้ปิดกำแพงหมดเลยแม่มดใจร้ายคือแบบขังเราไว้ที่นี่ไม่มีบันไดด้วยทุกคนมองไปก็ไม่เจออะไรเลยโอเคนี่มันจะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะใครทำหน่อยสิยากปะไม่น่าจะยากนะทุกคนหนูชื่ออวยพรค่ะอยู่ข้างบ้านผู้หญิงนะคะพี่ปอค่ะส่งรอบที่2แล้วน้องอวยพรโอเคนี่ไอดีของน้องเขาไปดูซิว่าน้องเขาสร้างอะไรไปดูบ้านสีม่วงค่ะทุกคนสวยมากตาตึงใจนี่เห็นป่ะจะเป็นบ้านแบบว่าสไตล์ผู้หญิงโสดอุ๊ยอยู่ข้างบ้านผู้ชายด้วยทุกคนเอ้ยน่ารักดีนะนี่จะทำเป็นสัตว์เป็นส่วนอุ๊ยน่ารักอ่ะใช่สร้างตรงนี้มุมดีมากเลยนะพี่ปอก็ชอบสร้างตรงนี้นะคือแบบมันน่ารักดีอ่ะสร้างตรงนี้เดี๋ยวขอกระดึ๊บก่อน ขึ้นไม่ได้ติดพุงจ้ะทุกคนอันนี้อะไรห้องน้ำก็คือจะมี1ห้องนอน1ห้องน้ำห้องครัวมีลูกด้วยหรอถามจริงไม่นะไม่ยังไม่อยากมีลูกอันนี้แหละสับเป็ดน่ารักดีนะนี่ม่านทำไมม่านสูงอ่ะอ๋อไว้แค่ตรงนี้ชิวๆหาทางออกก่อนอุ๊ยไปปุ๊บเจอหนุ่มข้างบ้านเลยทุกคนนี่เป็นไงน่ารักนะสีคือแบบสวยมากชอบสีบ้านมากเลยทุกคนและจัดดีมากเลยอะแต่ก็นิดนึงมันคือมันเดินไม่ค่อยได้นิดนึงแต่ก็สวยมากอะทานิดาพี่ปอไปเคียวบายฮูนหน่อย ขอลองค่ะพี่ปอโอ้โหโอเคได้คือน้องต้องเด็กมากๆอะใช่ไหมน้องต้องเด็กมากๆแต่อยากรู้ว่าน้องสร้างได้ยังไงคือภาษาไทยแบบว่าก็ยังมีติดขัดบ้างนะแต่น้องสร้างได้ยังไงเพราะว่าสิ่งก่อสร้างมันเป็นภาษาอังกฤษเก่งอะจริงและบ้านนี้คือเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนโรงหนังเลยทุกคนใช้แบบบูบูแบบเนี้ยสีบ้านแบบเนี้ยไม่ค่อยมีใครใช้สีบ้านแบบนี้เลยนะทุกคนน้อยมากๆเจอกี่คนเองที่ใช้แบบว่าบ้านแบบเนี้ยลายแบบเนี้ยน่ารักเลยนะเป็นวอลเปเปอร์ป่ะเขาเรียกว่าวอลเปเปอร์ป่ะนอกในเลยรวยน่ารักดีอ่ะทุกคนแต่คือจะบอกว่าเก่งนะเอาจริงๆเก่งนะสร้างได้ขนาดนี้อายุเท่าไหร่บอกด้วยไม่บอกกันเลยนะพักเนี้ยคืออยากรู้อายุว่าคนที่ดูช่องนี้คืออายุเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะประมาณ8 7 9 11 12ยังไม่เจอแบบเยอะๆเลยนะมาที่ส่งมานะเฉพาะที่ส่งมาเนี่ยบางคนบอกอายุบางคนไม่ได้บอกนะโอเคน่ารักมากพี่ปอคะไปบ้านหนูหน่อยค่ะ ID หนูชื่อจาจ้าค่ะขอมาหลายคลิปแล้วโอเคไปน้องจาจ้าเดี๋ยวเราไปดูซิว่าน้องเขาสร้างอะไรจ้าทุกคนนี่เลยจ้าอันนี้ลาวเฮ้ยลาวนี่พี่ปอก็พยายามจะสร้างให้แบบเป็นลาวนะแต่พี่ปอใช้บ่าแต่ไม่ได้เอ็นไม่ได้เอียงมาแบบนี้นะเดี๋ยวทำใหม่ก๊อปก่อนโอเคเฮ้ยสร้างดีนะทำไม่ใช่ทำดีนะเอาจริงๆดูเด็กเห็นป่ะน่ารักอ่ะเห็นไหมน่าจะยังเด็กอยู่นะเนี่ยอันนี้อะไรคือเป็นบ้านของเราเองแล้วใช่ป่ะเราจะสร้างแบบว่ายืนออกมาแบบนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยชิลๆนี่เห็นป่ะจัดแบบว่ามีสระว่ายน้ำอยู่ตรงนี้นั่งจิบวายเห็นไหมเด็กๆนี่สวยนะทุกคนดูดิไม่ธรรมดาทุกคนไปดูดิทำอะไรอีกพี่ปอเห็นแวบๆว่าฉัน
ห้องใต้หลังคาเขาทำอยู่เดี๋ยวเข้าไปดูก่อนว่ามีอะไรโอเคใครจะส่งอะไรก็ส่งมาได้นะทุกคนตอนนี้ก็ดูอยู่อันนี้ของ EP ที่112นะพี่ปอเข้าไปดูมาแต่คือเยอะอ่ะมันไปไม่หมดแต่พยายามจะไปให้มันหมดนะจ๊ะทุกคนไม่ต้องเสียใจนะจ๊ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปดูนะจ๊ะน่ารักดีนะนี่ทำไปเห็นไหมโอเคนี่ก็ทำน่ารักตรงชอบตรงเนี้ยชอบตรงครัวตรงเนี้ยน่ารักดีนี่ก็ใครที่ยังทำอยู่ก็เดี๋ยวจะไปดูนะจ๊ะทุกคนโอเคไปละเจอกันใหม่ตอนไหนสักที่นึงเนี่ยตอนเย็นตอนเช้าไม่รู้นะไป